เรื่องของโจไบเดนกันสักหน่อยนะคะว่าการที่เขาเข้ามารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐคนที่46นะคะรวมถึงอีกมิติหนึ่งคือได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภานะคะหรือว่าได้บลูเวฟคือทั้งสภาล่างสภาสูงเนี่ยจะส่งผลต่อภาพของเศรษฐกิจอย่างไรนะคะพูดคุยพร้อมกันกับดร.ยันยงไทยเจริญรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุด EIC ธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะดร.สวัสดีครับดร.ครับการที่ทั้งเดโมแครตนี้สามารถมีเสียงได้ไม่ว่าจะเป็นในคองเกรสทั้งสองสภาก็ดีแล้วก็อำนาจบริหารด้วยเนี่ยจะส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจในเชิงบวกอย่างไรกันบ้างและมีความเสี่ยงเป็นประเด็นใดบ้างครับครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นคุณวิทย์นะครับการที่เดโมแครตได้ชนะที่นั่งของเซเนตในจอร์เจียนะครับทำให้เดโมแครตเนี่ยสามารถได้ซิมเพิลมาจอริตี้นะครับในเซเนตนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าความได้เปรียบในการเซตอัพแอเจนดาของการสภาเนี่ยก็จะไปอยู่ข้างเดโมแครตเพราะว่าทั้งเฮาส์สปีกเกอร์และเซเนตมาจอริตี้เตอร์นะครับก็จะเป็นคนของเดโมแครตนะครับในการเซตแอเจนดานี้ก็จะได้ประโยชน์อีกอันนึงก็คือว่าในกฎของคองเกรสสหรัฐเนี่ยมันมีทางเลือกที่เราเรียกว่าบัดเจ็ตรีคอนซิเลเรชั่นนะครับความหมายคือว่าถ้าเป็นการใช้รูปแบบนี้ในสภาเนี่ยแค่ได้ซิมเพิลมาจอริตี้นะครับก็คือเซเนต50คนนะครับบวกด้วยไวท์เพรสิเดนต์คามาลาแฮริสเนี่ยก็จะทำให้เดโมแครตสามารถโหวตชนะในเซเนตได้นะครับเพียงแต่ว่าตัวรีคอนซิเลชันเนี่ยมันก็ใช้ได้ปีละ2ครั้งนะครับครึ่งแรกใช้ครั้งหนึ่งครึ่งหลังของปีใช้ได้ครั้งหนึ่งนะครับจุดนี้มันน่าจะเป็นดีก็คือว่าเราเชื่อว่าไบเดนเองเนี่ยคงจะพุชแอเจนดาที่เกี่ยวกับเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรองรับผลกระทบจากโควิดรอบใหม่ที่ระบาดในสหรัฐด้วยนะครับตอนนี้เราก็คาดการณ์ว่าตัวการใช้จ่ายเนี่ยอาจจะมีบัดเจ็ตมาเพิ่มเติมนะครับที่เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคองเกรสผ่านมาผ่านกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาประมาณ900 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเราก็คิดว่าไบเดนจะสามารถผลักดันออกมาได้เพิ่มเติมในช่วงครึ่งแรกของปีประมาณ750แสนล้านสหรัฐนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็เศรษฐกิจโลกด้วยนะครับในภาวะซึ่งในหลายๆประเทศนะครับกำลังเผชิญอยู่กับเรื่องโควิดรอบ2นะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับตอนนี้คงต้องมาติดตามดูนะครับว่านอกจากไอ้ตัวอัพเดทอันนี้แล้วเนี่ยไบเดนกับเดโมแครตจะใช้ตัวบัดเจ็ตมีคอนซิเลชันอีกอันหนึ่งนะครับช่วงที่สองปีในตัวไหนนะครับแต่ต้องเรียนว่าถ้าเป็นนโยบายที่นโยบายส่วนใหญ่ก็ยังผมเชื่อว่าเนื่องจากจอยที่นี่มันสลิมมากนะครับมันน้อยมากนะครับดังนั้นในหลายๆอะเจนดานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฮลท์แคร์เรื่องของภาษีนะครับหรือว่าเรื่องของการลงทุนต่างๆเนี่ยเรื่อง Green Energy เนี่ยเดโมแครตเองก็คงต้องพยายามหาความร่วมมือจากRepublican ด้วยบางส่วนนะเพราะว่ากฎหมายถ้าเข้าเซเนตเนี่ยถ้าไม่ได้ผ่านในส่วนของ Reconciliation เนี่ยก็ต้องอาจจะโดนสิ่งที่เราเรียกว่า Filibuster ก็คือเซเนตต้องมีเกิน60เสียงนะครับถึงที่จะป้องกันให้อีกฝ่ายนึงนะครับไม่ให้ฝั่ง Republican เนี่ยสามารถชะลอการโหวตได้นะครับก็ส่วนเรื่องความเสี่ยงอันนึงก็คือในเรื่องของภาษีนะครับภาษีที่ว่าเดไปเนี่ยอยากขึ้นภาษีเนี่ยเราก็เชื่อว่าถึงแม้ว่าจะมีไปที่แล้วเนี่ยเชื่อว่าทางไบเดนเองต้องคงชะลอไปสักระยะหนึ่งนะครับคงยังไม่ขึ้นภาษีทันทีเพราะว่ามันจะกระทบต่อการเชื่อมต่อเศรษฐกิจอยู่ครับค่ะอันนั้นคือภาพที่เราน่าจะได้เห็นกับเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็เศรษฐกิจโลกนะคะทีนี้ถ้ามองกลับมาในบ้านเราล่ะคะหรือแม้แต่เรื่องสงครามการค้ากับจีนเนี่ยที่หลายคนตอนแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะโพซิทีฟบอกว่าน่าจะชะลอลงนะคะแต่ดูเหมือนว่าระยะหลังๆก็ไม่มั่นใจนะคะว่านโยบายไบเดนเนี่ยจะผ่อนปรนจากทรัมป์มากน้อยแค่ไหนหรือแค่มีความชัดเจนมากขึ้นแต่ยังคงมีสงครามการค้าในมิติอื่นยังไงบ้างคะประเมินยังไงคะครับผมเราเชื่อว่าความขัดแย้งนะครับระหว่างจีนกับสหรัฐจะดำเนินต่อไปนะครับเพราะทั้งสองประเทศก็ยังมองซึ่งกันและกันว่าเป็น strategic rival นะครับคู่แข่งเชิงยุทธศาสตร์นะครับทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าเทคโนโลยีและรวมถึงเรื่อง security ด้วยนะครับอย่างที่คุณเฟิร์นพูดนะครับรูปแบบมันจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ความขัดแย้งจะยังมีอยู่นะครับ อย่างเรื่องภาษีเนี่ยที่เรื่องภาษีนำเข้าที่สหรัฐในสมัยทรัมป์เนี่ยขึ้นภาษีกับจีนเนี่ย
ถึงแม้ว่าไบเดนคงไม่ได้ใช้เครื่องมือทางภาษีเพิ่มเติมกับจีนนะครับแต่เชื่อว่าการลดภาษีเนี่ยก็คงไม่ได้เกิดเร็วฮะเพราะไบเดนเองก็คงไม่อยากที่จะดูซอฟต์กับจีนและที่สำคัญก็คือไบเดนก็อาจจะใช้ตัวการลดภาษีเนี่ยเป็นเครื่องมือในการต่อรองนะครับกับจีนรวมถึงจะใช้ประเทศอื่นๆที่เป็นพันธมิตรเนี่ยเข้ามากดดันจีนด้วยนะครับเพื่อให้จีนเนี่ยปรับนโยบายหลายๆเรื่องอย่างเรื่องการฟอสการถ่ายผ่านเทคโนโลยีจากประเทศตะวันตกให้กับบริษัทในจีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับจริงๆผมยังมองเทรนด์นะครับว่าจริงๆแล้วมันมีปัจจัยเชิงโครงสร้างต่างๆและรวมถึงเรื่องโควิดเนี่ยที่จะทำให้โลกในช่วงข้างหน้าเนี่ยจะมีความชัดเจนมากขึ้นในแง่ของการเป็นสามขั้วอำนาจที่สำคัญนะครับก็คือขั้วยุโรปสหรัฐแล้วก็จีนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นนะครับว่าสหรัฐเองภายใต้ไบเดนเนี่ยการตั้งใจที่จะใช้งบประมาณสูงพอสมควรนะครับในการที่จะลงทุนในเซกเตอร์ที่เป็นยุทธศาสตร์ของเขาไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์เทคโนโลยีไม่รวมถึงเรื่องกรีนเอเนอร์จีด้วยนะครับซึ่งตรงนี้สหรัฐจะร่วมมือกับจีนได้เพราะทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องการจะผลักดันในเรื่องของกรีนเอเนอร์จีด้วยกันในแง่หนึ่งก็เป็นการในการที่จะไปกดดันให้ทั้งโลกเนี่ยมีมาตรฐานที่สูงขึ้นแต่ในแง่หนึ่งเขาก็เป็นผู้แข่งขันที่สำคัญนะครับเพราะทั้งจีนสหรัฐก็อยากจะเป็นผู้นำเรื่องGreen Energyเช่นเดียวกันครับ อันนี้ก็จะทำให้เราเห็นว่าไบเดนเข้ามาเนี่ยจะไม่สามารถทานกับปัจจัยเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกนะครับที่จะทำให้โลกแบ่งเป็น3ขั้วนะครับการค้าระหว่างประเทศในลักษณะที่ข้ามขั้วอำนาจเนี่ยจะน้อยลงนะครับแต่การค้าระหว่าง Region นะครับก็คือระหว่างประเทศที่อยู่ภูมิภาคเดียวกันเนี่ยจะสูงขึ้นครับครับดร.ครับมาอีกส่วนกันบ้างโดยปกติแล้วตอนนี้ความคาดหวังทั่วโลกคงจะค่อนข้างสูงจากการที่จะเปลี่ยนจากทรัมป์เป็นโจไบเดนในเรื่องของความเร็วในการเปลี่ยนแปลงในการที่จะเข้าไปสู่เชิงนโยบายของไบเดนโดยปกติแล้วอเมริกาเองก็จะมีช่วง100 days กันก่อนในฐานะของนักลงทุนที่อาจจะจับจ้องมองอยู่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีความรวดเร็วมากน้อยขนาดไหนครับครับคิดว่าจะรวดเร็วแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าไบเดนเองในตอนที่เขารับตำแหน่งเนี่ยหมายถึงว่าตอนที่เขาแถลงรับชัยชนะนี่เขามีการพูดถึงอะเจนดาของเขาภายใน100วันแรกนะครับเขาอ้างอิงถึงรูสเวลล์นะครับ FDR ซึ่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในช่วง The Great Depression นะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นการเซตสแตนดาร์ดเลยนะครับว่าช่วงของ FDR นี่มีการออกมาตรการ100วันแรกออกมาค่อนข้างเยอะแล้วไบเดนเองเนี่ยก็รู้ว่ากำลังต้องมารับตำแหน่งในช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับทั้งวิกฤตโควิดทั้งวิกฤตในเรื่องสงครามการค้าและก็วิกฤตเศรษฐกิจต่างๆนะครับดังนั้นผมคิดว่าใน3สิ่งนะครับ3ธีมที่ไบเดนได้ความสำคัญในช่วง100วันแรกนะครับก็คือเรื่องที่1ก็คือเขาจะต่อสู้กับเรื่องแพนเดมิกเนี่ยเรื่องโรคระบาดนี่อย่างชัดเจนนะครับเขามีการวางแผนว่าใน100วันแรกเนี่ยเขาจะฉีดวัคซีนให้กับคน100ล้านคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีนะครับว่าจะทำให้สหรัฐเองน่าจะสามารถดูแลตัวเรื่องโควิดได้ดีขึ้นรวมถึงเขาจะออกกฎเกณฑ์ที่บังคับให้คนสหรัฐนะครับถ้าออกมาในที่พับลิกเนี่ยจะต้องใส่หน้ากากนะครับในช่วง100วันแรกนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็ช่วยทำใหลดความเสี่ยงนะครับในเรื่องของการระบาดมากขึ้นในสหรัฐซึ่งก็เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโลกนะครับอันที่สองก็คือเขาจะเน้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าคงจะมีบัดเจ็ตซัพพลีเมนต์ออกมาอีกประมาณ750บิลเลียนสหรัฐใช่ครับซึ่งจะทำให้ซึ่งจะเป็นดีต่อเซกเตอร์พวกคอนซูเมอร์เซอร์วิสครับเซกเตอร์เฮลท์แคร์ครับแล้วก็อาจจะรวมเซกเตอร์เรื่องกรีนในต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็น่าจะมาบูสต์ในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแต่สิ่งที่อาจจะมากระทบอย่างประเทศไทยนะครับแน่นอนในเรื่องส่งออกเราอาจจะได้อันนี้ส่งบ้างจากการส่งออกไปสหรัฐซึ่งอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็ขยายตัวได้ดีนะครับแต่ก็คงหมายความว่าเงินนะครับเงินดอลลาร์เนี่ยอาจจะแนวโน้มที่อ่อนค่าลงนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าทั้งในส่วนของ
เศรษฐกิจสหรัฐที่ฟื้นตัวได้ดีเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิด risk on sentiment นะครับเงินไหลเข้า emerging market มากขึ้นนะครับหรือว่าเราจะสังเกตว่าช่วง 2-3 สัปดาห์นี้ yield curve ในสหรัฐก็ปรับสูงขึ้นอาจจะจากความจากการที่ตลาดมองว่าbudget deficit จะสูงขึ้นนะครับของสหรัฐแล้วก็รวมถึงเงินเฟ้อก็อาจจะไต่ขึ้นถึงแม้จะไม่เร็วนักนะครับแต่ก็มีแนวโน้มที่จะเฟิร์มขึ้นนะครับอันนี้ก็ปรากฏตามในเรื่องค่าเงินบาทของเราด้วยนะครับส่วนธีมที่3นะครับธีมที่3ในช่วง100วันแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการรีเวิร์สนโยบายของทรัมป์ในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกลับเข้าไปเป็นสมาชิกของ Paris Accord นะครับซึ่งก็เพื่อจัดการกับเรื่อง climate change นะครับกลับเข้าไปเป็นสมาชิกของ WHO นะครับ ซึ่งก็เป็นข่าวดีนะครับกับการที่สหรัฐเองเนี่ยอาจจะมีเข้ามามีบทบาทในการช่วยต่อสู้โควิดกับประเทศกำลังพัฒนาด้วยนะครับ จริงๆถ้าสหรัฐฉีดวัคซีนได้เร็วนะครับ เขาอาจจะมีวัคซีนเหลือนะฮะประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยสั่งวัคซีนได้เยอะนะครับ ถ้าเขาฉีดได้เร็วเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาอาจจะเริ่มใช้เครื่องมือทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับในการช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาอยู่ครับอันนี้ก็เป็น3ธีมหลักๆในช่วง100วันแรกครับค่ะครับสั้นๆตรงนี้ได้ไหมคะว่าโอกาสถ้าไบเดนมานะคะในแง่ของเศรษฐกิจและการลงทุนมีอะไรบ้างคะดร.ยันยงก็อย่างที่เรียนนะครับถ้าเกิดในเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าธีมเรื่อง Green Energy เนี่ยน่าจะมาแน่ๆนะครับในช่วงข้างหน้านะครับเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับของสหรัฐเองนะครับพวก consumer staples เนี่ยก็ยังน่าจะได้รับประโยชน์นะครับดังนั้นนักลงทุนถ้ามองถึงการ diversify ไปตลาดต่างประเทศตลาดสหรัฐก็อาจจะเป็นตลาดหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะในธีมที่ผมได้เรียนไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งอาจจะมีนัยยะกับเราสั้นๆนะครับก็คืออาจจะเป็นโอกาสนะครับเป็น new administration ของสหรัฐเนี่ยความท้าทายอันนึงที่โยงเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งเนี่ยก็คืออย่างที่ทราบกันนะครับเมื่อเดือนธันวาเนี่ยUS Treasury ของสหรัฐเนี่ยได้ใส่ประเทศไทยเข้าไปอยู่ในกลุ่ม Monitoring List นะครับการที่อาจจะกล่าวหาว่ามันมีประเด็นค่าเงินผมคิดว่าการที่ชุดใหม่เข้ามาโดยเฉพาะตำแหน่ง US Treasurer นะครับ Secretary of US Treasury ก็คือ Janet Yellen เนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนซึ่งเป็นมีความเชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงินนะครับด้านนโยบายการค้าต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นโอกาสที่ภาครัฐของเรานะครับทั้งหน่วยงานแบงก์ชาติกระทรวงการคลังเนี่ยที่ engage กับmill administration นะครับแล้วในการสร้างความเข้าใจที่เหมาะสมนะครับว่าในกรณีเราเนี่ยไม่ได้เป็นกรณีของการติดเบือนค่าเงินนะครับเพราะจริงๆค่าเงินบาทเราแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับดร.ครับครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแปลว่ากระตุ้นเศรษฐกิจน่าจะมาวงเงินก็น่าจะไม่น้อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือก็น่าจะส่งผลบวกกับเศรษฐกิจในภาพรวมนะคะโดยเฉพาะพลังงานทดแทนหรือว่าการบริโภคของสหรัฐด้วย